ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart ค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงค่ะที่เรามาเจอกันที่เดิมตอนนี้ก็จะจัดรายการอยู่ในสำนักงานตลอดนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันสบายของไม่ต้องหิ้วไปหิ้วมาคือปกติเนี่ยถ้าเกิดจัดรายการนอกสถานที่เนี่ยก็ต้องได้วิ่งใครไม่เห็นก็จะไม่ทราบเลยค่ะว่าทุกวันกว่าจะจัดรายการวิทยุเนี่ยบางทีเนี่ยแดดมันก็ออกไม่เท่ากันก็ต้องได้หิ้วขากล้องหิ้วเก้าอี้เนี่ยนะคะเก้าอี้พลาสติกอะค่ะต้องเอาไป2ตัวตัวนึงเอาไว้วางของอีกตัวนึงเอาไว้นั่งนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับออกอากาศก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะคะทีนี้พอมาจัดในรายการในห้องเนี้ยก็เลยไม่ต้องหิ้วเก้าอี้ค่ะนะคะวันนี้โปรยหัวไปนะคะว่าจะพูดเรื่องของการเก็บกดเพราะมีความรู้สึกว่าได้รับรู้ได้สัมผัสกับคนที่มีลักษณะเก็บกดเยอะแล้วคนที่เก็บกดส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนดีซะด้วยนะแล้วทำไมเราไม่เอาเรื่องนี้มาพูดเพื่อให้คนดีมีทางออกการเก็บกดมันเป็นสภาวะที่เครียดโดยที่เจ้าของที่เก็บกดเนี่ยไม่รู้ตัวแล้วก็คิดว่าเราเป็นคนดีเรามีความอดทนแต่จริงๆแล้วเนี่ยวิธีการฝึกที่มันเป็นไปตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเลยเนี่ยมีวิธีฝึกค่ะเก็บกดเนี่ยเป็นผลของการเขาเรียกว่าการปฏิบัติที่ไม่เข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้ามันจึงกลายเป็นผลของการเก็บกดแทนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วเข้าใจธรรมะของพุทธเจ้าแล้วเนี่ยอาการเก็บกดเนี่ยมันจะไม่มีถ้ามันมีอาการเก็บกดขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยก็แสดงว่าเก็บกดก็คือมันอึดอัดน่ะมันเครียดบ่ายทีนี้คือเครียดทีนี้คำว่าเก็บกดในที่นี้ขออนุญาตพูดถึงเฉพาะคนดีที่เก็บกดไอ้พวกที่เก็บกดแบบอยากจะได้ของของคนอื่นเขามีความโลภมากต่างๆมีความพยายามที่จะได้มาซึ่งความอยากของตัวเองมากๆเนี่ยพวกนี้พูดไม่รู้เรื่องอยู่แล้วสวัสดีค่ะคุณดาเลสเมื่อวานกลับมาถึง5 ทุ่มค่ะช่วงเช้าก็ทำกับข้าวเสร็จแล้วก็พอทานอาหารจากรายการเสร็จ9 โมงเช้านะคะเขี่ยโทรศัพท์อีกนิดนึงเพราะว่าจะมีคนติดต่อเข้ามาใน Messenger อะไรเงี้ยก็จะให้เวลากับโทรศัพท์แล้วก็เขียนอะไรที่ถ้าไม่ลืมพี่ยาวบอกว่าช่วยเขียนไว้ที่ไลฟ์สดด้วยว่าวันนี้พูดเรื่องอะไรยังไงจะได้มีโปยหัวเพราะพี่ยาวต้องมานั่งฟังแล้วแกะค่ะมันจะยากกว่ากับคนที่พูดก็เลยเขียนสักประมาณ15 นาทีก็มีเวลาทานข้าวเหลืออยู่45 นาทีบางทีกว่าจะได้ทานก็เริ่มต้นที่9 โมงครึ่งทานข้าวเสร็จเนี่ยต้องไม่รีบแต่ต้องเร็วคอนเซ็ปต์คือไม่รีบแต่เร็วนะพอทานข้าวเสร็จปุ๊บก็ไปสอนโยคีนะไปสอนโยคีที่มาปฏิบัติอีกประมาณเกือบๆชั่วโมงแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เดินทางเมื่อวานเดินทางประมาณ11 โมงกว่าๆนะฮะเดินทางไปกรุงเทพไปที่วัดโพไม่ได้จดสมณศักดิ์ของครูบาอาจารย์มาไม่กล้าพูดชื่อกับกลัวพูดผิดหรือเรารู้จักกันในนามของท่านเจ้าคุณเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพค่ะนะคะท่านเป็น
ผอ.สถาบันพระไตรปิฎกของมจร.ตอนนี้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยตัวเป็นลูกศิษย์ท่านอยู่มาหลายที่ค่ะเราก็ไปตามไปเป็นลูกศิษย์ทุกที่ตั้งแต่คณะพุทธศาสตร์ตั้งแต่บัณฑิตวิทยาลัยจนมาตอนนี้ท่านมาเป็นคณบดีของคณะพุทธศาสตร์แล้วก็หมดวาระแล้วก็มาเป็นผอ.สถาบันพระไตรปิฎกอีกนะคะก็ท่านอยู่ตรงไหนก็ตามไปด้วยความที่ว่าครูบาอาจารย์ก็คือครูบาอาจารย์ก็เลยไปมุทิตาค่ะบางคนก็บอกว่าทำไมต้องดิ้นรนไปหรือเปล่าโอ้นี่ประจบอาจารย์นี่ คือถามว่าเราจะแก้ตัวไหมกับเรื่องนี้สวัสดีค่ะคุณดาเล่ได้บุญด้วยกันค่ะถามว่าเราจะแก้ตัวไหมขออนุญาตชี้แจงให้เกิดองค์ความรู้สวัสดีค่ะพี่หมอสวัสดีค่ะคุณดุสิตอาจารย์ดุสิตสวัสดีค่ะคุณวันชัยอธิบายให้เกิดแนวความคิดที่ทําให้เราเนี่ยไม่หวั่นไหวต่อไปในอนาคตสําหรับตัวเองเนี่ยไม่ได้หวั่นไหวอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นต้นแนวความคิดที่ให้คนอื่นไม่หวั่นไหวด้วยว่าระยะทางไปเข้าไปในกรุงเทพเนี่ยไปถึงก็ประมาณต้องขออนุโมทนาบุญพี่ต๋อมนะพี่ต๋อมก็มาเจอกันแล้วก็เข้าไปด้วยกันด้วยเข้าไปแป๊บเดียวเองค่ะเพราะว่าคนมาเยอะมากโอ้โหท่านเจ้าวาดวัดใหญ่เลยหลายวัดก็มานะคะคนมากันแน่นเลยค่ะแต่ทําไมเราถึงไปเพราะว่าเพราะท่านเป็นบุคคลที่มีคนนับถือเยอะไงคะนี่คือความดีค่ะมันการันตีถึงความคุ้มค่าที่เราไปอ่ะไม่ใช่ว่าเอ้ยคนเยอะฉันไม่ไปหรอกเบื่อคนเยอะเราลองฟังดีๆนะคะคนเยอะฉันไม่ไปหรอกไม่ชอบคนเยอะเราไม่ได้มองเห็นถึงความสําคัญของบุคคลที่เราไปเลยแต่เรามองเห็นถึงความสุขความสบายของตัวเรามากกว่าแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะสละความสุขความสบายของเราเพื่อที่จะไปแสดงความยินดีของใครสักคนหนึ่งที่มีความสําคัญฉะนั้นถ้าเกิดมีใครมาว่าเราว่าเราเอ้ยประจบหรือเปล่าเนี่ยประจบอาจารย์ใช่ไหมก็ไม่เป็นไรให้เขาว่าไปค่ะเขามีสิทธิ์ค่ะมันเป็นปากของเขามันเป็นความคิดของเขาสวัสดีค่ะแม่เกดสวัสดีค่ะคุณตุ้ยมันเป็นปากของเขาค่ะให้เขาว่าไปค่ะเราไม่ต้องเอาใจของเราเนี่ยไปใส่ที่เขาทีนี้ไอ้คนที่มันเอาใจไปใส่เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเก็บกดทำไมเขาต้องว่าเราด้วยทำไมเขาถึงทำอย่างนี้เราทำความดีแล้วนะสวัสดีค่ะคุณอ้อยมันก็จะแบบเก็บกดน่ะเฮ้ยคนดีอย่างเราเนี่ยเราก็ไม่อยากจะว่าใครนะสวัสดีค่ะแอปเปิลคนดีอย่างเราเนี่ยถ้าเราพูดว่าเขาไปเราก็จะกลายเป็นคนไม่ดีเดี๋ยวคนก็จะว่าเราอย่างนั้นเดี๋ยวคนก็จะว่าเราอย่างนี้ทำเสียงเล็กเสียงน้อยมันเป็นความคิดแบบนี้ที่ก้องอยู่ในสมองของคนที่เก็บกดแต่มันก็วางไม่ได้คนเก็บกดคือคนที่วางไม่ได้แต่อยากให้คนอื่นดูว่าเจ้าของวางมันดูแล้วดูดีอ่ะมันเกือบเหมือนกับวางได้นะสวัสดีค่ะพี่ตูมันเหมือนกับเฮ้ยเราวางปัญหาได้นะแต่ความจริงเนี่ยเราวางไม่ได้สภาวะเก็บกดเนี่ยมันเป็นกิเลสตัวไหนอ่ะเรามาดูเราโครงสร้างใหญ่ที่สุดก่อนในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนะคะเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการธรรมะมันคือตัวโทสะไหมครับใช่ค่ะอาจารย์แต่ว่ามันจะไม่ถึงขนาดโทสะนะสิคนจึงแยกไม่ออกไงว่าฉันเป็นคนดีไงคะแล้วเป็นคนดีที่ลำบากมากเลยปัญหาคือมันยังแยกไม่ออกเราอธิบายให้ฟังโครงสร้างก่อนนะโครงสร้างใหญ่ๆว่ามันอยู่ในส่วนไหนของโครงสร้างนี้นะคะโครงสร้างของอริยสัจคือทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคนะคะทีนี้เนี่ยทุกข์ก็คือผลของกิเลสทุกข์คือผลความเก็บกดที่มันเศร้าอะค่ะที่มันเป็นความทุกข์แล้วเนี่ยมันคือตัวทุกข์ส่วนไอ้ตัวที่มันเป็นสมุทัยเนี่ยมันคือตัวไหนอันนี้แหละค่ะที่เราจะต้องมาหาให้เจอถ้าเราหาไอ้ตัวสมุทัยไม่เจอของความเก็บกดเนี่ยเราก็จะแก้ทุกข์ไม่ได้เราก็จะเก็บกดอยู่อย่างนั้นเราพยายามที่จะบิ้วอารมณ์พยายามที่จะบอกตัวเองว่าฉันเป็นคนดีนะฉันไม่ควรจะทำแบบนี้นะฉันไม่ควรจะทำแบบนั้นนะฉันไม่ควรอย่างนั้นฉันไม่ควรอย่างนี้ใช่ไหม
ไอ้ยิ่งไม่ควรยิ่งเยอะเท่าไหร่เนี่ยยิ่งเก็บกดยิ่งเครียดแววตาน้ำเสียงสีหน้ามันจะไม่มีทางบ่งบอกเลยว่าคุณมีปัญญาที่จะพ้นจากความทุกข์นั้นได้และอะไรล่ะค่ะคือสิ่งที่ทำให้เรารู้ได้อะทีนี้เรามาดูกิเลสคุณตุ้ยเข้ามาแล้วคือถ้าเราจะเอาหลักพุทธศาสนามาคุยกันอันนี้คือกำลังคุยหลักพุทธศาสนาค่ะคนที่ฟังแล้วเอาเป็นเรื่องส่วนตัวว่าฉันคิดอย่างนี้ฉันคิดอย่างนั้นเอาไว้ก่อนค่ะไปฟังรายการอื่นอันนี้ไม่ได้หยิ่งนะคะเพราะว่ามันทีมันฟังแล้วมันก็มีปัญหากันตลอดเลยเพราะว่าเราไม่ได้ฟังจากพื้นฐานเดียวกันอันนี้เรากำลังพูดถึงหลักพุทธศาสนาว่าพุทธศาสนาเนี่ยในอริยสัจอริยะแปลว่าประเสริฐสัจจะคือความจริงกันประเสริฐเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำลังคุยโครงสร้างใหญ่ของพุทธศาสนาเลยว่าสมุทัยเนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ยหมายถึงตัณหาใหญ่ๆโครงสร้างตัวใหญ่ๆเป้งๆเลยตัวเดียวเลยตัณหาตึกทุบโต๊ะลงไปเลยค่ะตัณหาแต่ทีนี้เนี่ยตัณหาเนี่ยมันแบ่งออกเป็นยังไงมั่งโอ้โหฮะที่ทำคะสุดยอดของตัณหาเลยแบ่งออกเป็นสวัสดีค่ะคุณเมธีแบ่งออกเป็นกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาเท่านั้นไม่พอไอ้ตัวตัณหาเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ใจของเราแล้วมันก็เป็นที่หลวงพ่อพุทธทาสเรียกว่าตัวกูของกูตัวกูของกูความมีความเป็นมันลึกมากมันไม่ใช่ตัณหาที่เราอยากได้รถอยากได้บ้านนะอันนั้นเนี่ยเขาต้องแบ่งเป็นความละเอียดที่มันไม่เท่ากันมันมีตัณหาที่มันลึกในระดับของความละเอียดที่มันฝังอยู่ในขันธสันดานเนี่ยอนุสัยมันเป็นอนุสัยซึ่งมันเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ยากแล้วใครไม่เคยปฏิบัติธรรมมาเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่เข้าใจพูดเรื่องอะไรฉันรู้แต่ว่าตัณหามันก็คืออยากอะแต่ไอ้ความรู้สึกเป็นตัวเราของเราฉันมีฉันเป็นฉันอยากเป็นอย่างนี้ฉันอยากเป็นอย่างนี้เนี่ยไอ้ความรู้สึกแบบนี้มันจะไม่มีทางรู้สึกได้เลยไม่มีมีแต่ว่าฉันทำไงฉันทำไมฉันถึงดีทำไมฉันถึงไม่ดีฉันมันมีแต่ฉันกับฉันกับฉันถ้ามันยังมีคำพูดว่าฉันกับฉันกับฉันอยู่อย่างเงี้ยมันหาความสุขไม่ได้มันยังไม่มีสภาวะอะไรขึ้นมาเลยค่ะมันมีแต่ฉันมีฉันเป็นอยู่อย่างเงี้ยทีนี้กิเลสมันอยู่3ระดับคืออย่างกลางอย่างหยาบอย่างกลางแล้วก็อย่างละเอียดไอ้เจ้าตัวตัณหาเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดอยู่108แบบเรามาดูนะครับว่าเก็บกดอยู่ตรงไหนเรากำลังกลางพื้นที่ออกมาเต็มพื้นที่แล้วตอนนี้เรากำลังจะจับไอ้ตัวเก็บกดเนี่ยขึ้นมาเราจะได้รู้ไอ้ตัวเก็บกดเนี่ยที่ใจของเราเนี่ยมันไม่สบายใจเนี่ยแล้วเรากำลังพยายามบอกทุกคนว่าเราเป็นคนดีเราไม่ตอบโต้เราไม่ทำร้ายใครเนี่ยแต่เราเก็บกดน่ะซึ่งมันเป็นวิธีการทางพุทธศาสนาที่เรียกว่าวิธีการน่ะมันการไม่ให้กิเลสออกมาทำร้ายใครเนี่ยมันถูกต้องแต่วิธีการทำต่อกิเลสที่ผิดระดับเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหานะคะเก็บกดเนี่ยอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นตัณหาเนี่ยมันมีตั้งแต่ตัณหาระดับของอนุสัยนะตัณหาในระดับของอนุสัยจนมาเป็นตัณหาในระดับของอนุสัยมีทั้งหมดอยู่7อย่างนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดตำรานิดนึงไม่รู้ว่าในนี้มีหรือเปล่านะคะอนุสัยอนุสัยมีทั้งหมด7อย่างค่ะกามานุสัยปฏิฆะนะคะทิฏฐิวิจิกิจฉามานะภาวะราคะอวิชชาโอ้ฟังแล้วพูดอาจารย์เรื่องอะไรเนี่ยขออนุญาตเอาภาษาบาลีขึ้นก่อนเพราะว่าเรากำลังเรียนเรากำลังศึกษาเพราะฉะนั้นเราจะได้ไปคือถ้าเกิดพูดเป็นภาษาบ้านๆเลยเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อการฟังแต่มันไม่มีประโยชน์ต่อการต่อยอดเราจะได้ไปต่อยอดได้ว่ากามราคะคือการกำหนัดในกามซึ่งละเอียดมากไอ้ตัวนี้อนุสัยเนี่ยมันละเอียดจนมันไม่รู้สึกเลยว่ามันเป็นกิเลสอ่ะ
มันนอนเนื่องค่ะมันไม่ขึ้นมาจนบางคนเนี่ยอย่างเช่นพระโสดาบันหรือพระสกทาคามีเนี่ยก็ยังมีกามราคะที่เป็นอนุสัยอยู่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่านางวิสาขามหาอุบาสิกาเนี่ยท่านก็ยังแต่งตัวสวยๆอยู่เห็นไหมคะอย่างนั้นคือมันเป็นกิเลสอย่างละเอียดอะค่ะซึ่งมันไม่ได้ทำร้ายใครอันนี้กำลังพูดถึงส่วนปฏิฆะเราจะเห็นว่าในอนุสัยเจ็ดเนี่ยไม่มีโกรธเห็นไหมคะไม่มีโกรธค่ะมีแต่ปฏิฆะปฏิฆะเนี่ยมันจะเบากว่าโกรธมากคือปฏิเสธอะดูดีๆนะคะดูอันนี้ดีๆนะเดี๋ยวเราจะเข้าใจเรื่องของเก็บกดวิจิกิจฉาคือความสงสัยมานะก็คือความฉันมีฉันเป็นตัวฉันเนี่ยเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเนี่ยคือฉันนี่แหละค่ะเพราะว่าราคะก็คือความอยากมีอยากเป็นอยากยิ่งใหญ่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งอยากจะเป็นคนสำคัญอะไรต่างๆนานาอยากจะอยู่นานๆอยากจะยั่งยืนส่วนอวิชชาคือความไม่รู้จริงคือโมหะมันเข้ามาบังไว้แล้วอันนี้เป็นกิเลสอย่างละเอียดมากจนมันไม่สามารถที่จะเข้าไปเห็นมันได้เลยเราไม่มีโอกาสเห็นเลยค่ะอาจารย์ดุสิตมึนตึ๊บไปแล้วที่พูดอยู่เนี่ยมันมีคนธรรมดาเห็นไม่ได้แต่ว่ามันกำจัดได้ด้วยปัญญาทีนี้พอหลังจากนั้นมาเนี่ยมันก็จะพัฒนามาสู่ความเป็นนิวรณ์หรือปริยุทธานกิเลสมันเป็นกิเลสอย่างกลางนะคะกิเลสอย่างกลางมันก็คือตัวกามฉันทะเริ่มแบบมีความพอใจแล้วนะในกามจากครั้งแรกเนี่ยเป็นกามราคะเป็นกิเลสกามอ่ะเป็นกามฉันทะก็คือความพอใจในกามเป็นพยาบาทนะเห็นไหมคะเปลี่ยนแล้วนะจากปฏิฆะเนี่ยพอมาเป็นกิเลสอย่างกลางเนี่ยยกระดับขึ้นมาเป็นปฏิฆะค่ะปฏิฆะแล้วเอ้ยมาเป็นพยาบาทแล้วมันมีอารมณ์ขึ้นมานิดนึงแล้วมันเริ่มเห็นมันกรุ่นอยู่ในใจมันกรุ่นแล้วค่ะนี่มันกรุ่นในใจแล้ววิจิกิจฉาสงสัยประมวลความคิดมีความคิดขึ้นมาจากที่เราพูดอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันเมื่อสักครู่นี้อนุสัยไม่มีอาการเลยนะคะมันอยู่นอนอยู่ในจิตของเราโดยที่มันไม่มีอาการเลยค่ะแต่พอมันเป็นนิวรณ์หรือเป็นปริยุทธานกิเลสเนี่ยมันจะมีความสงสัยเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะอย่างนี้นะคะแล้วก็ถีนมิทะก็คือความง่วงความขี้เกียจความขี้เกียจอะค่ะไม่ธรรมดานะคะคนขี้เกียจเนี่ยอย่าไปยุ่งด้วยนะคะไปยุ่งกับเขาเนี่ยเขาหงุดหงิดนะคะคนขี้เกียจเนี่ยอย่านะคะระวังนะคะเขากำลังขี้เกียจอยู่กำลังนอนไม่อยากทำอะไรอ่ะกำลังแบบเสื่องซึมอยากนอนติดขี้เกียจอยู่เอ้ยไปช่วยกันไปโอ้ยไม่ยุ่งกับฉันอย่าไม่ยุ่งกับฉันหงุดหงิดเลยค่ะอย่าดูถูกนะคะสุดท้ายก็คือความฟุ้งซ่านรำคาญใจอันนี้เป็นกิเลสที่แสดงมาทางอารมณ์เกิดขึ้นมากรุ่นทีนี้เนี่ยมันมีคนอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยเขาพอเขาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้ว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็จะไม่ก็จะยับยั้งไม่ให้มันเกินเลยหรือเกินขอบของความถูกต้องคือปล่อยมาเหมือนกันสงสัยก็เฮ้ยคุณถ้าสงสัยถ้าเขามีมารยาทเขาจะขอโทษนะคะฉันสงสัยเรื่องนี้จังเลยว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้อ่ะอันนี้เขาควบคุมอารมณ์ของความสงสัยได้แต่บางคนน่ะสงสัยโอ๊ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะอ่ะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยมันจะมีความสงสัยนั่นแหละแต่พฤติกรรมที่มันแสดงออกต่อความสงสัยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับบารมีหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่กับตัวเองไม่เหมือนกันทีนี้ไอ้เจ้ากลัวกิเลสอย่างหยาบเนี่ยมันก็คือพฤติกรรมที่คนมันขาดสติแล้วไม่สามารถที่จะควบคุมกิเลสน่ะให้มันอยู่ในใจได้คนที่ปล่อยให้ออกมาทางพฤติกรรมเช่นความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากสวยอยากดังอะไรเงี้ยถ้ามันอยู่ในขอบเขตก็ถือว่าเป็นกิเลสเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นกิเลสที่
อาจจะเป็นผลของการเวียนว่ายตายเกิดอาจจะเป็นผลของการกลับคืนสู่จิตของเราที่มันไม่ได้ตกนรกอ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันล่วงเกินคนอื่นเมื่อไหร่มันล่วงเกินคนอื่นเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้แหละค่ะมันจะกลายเป็นกิเลสนะมันจะกลายเป็นกิเลสที่มันมีผลต่ออนาคตแล้วอ๋อมันคือกิเลสตัวไหนความเครียดความเก็บกดความท้อแท้ในชีวิตค่ะค่ะวันนี้แหละค่ะตั้งใจจะพูดเพราะว่าให้เราเห็นนะคะอันนี้คืออธิบายโครงสร้างของพุทธศาสนาก่อนทีนี้เนี่ยไอ้ตัวความเก็บกดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคนดีกิเลสอย่างกลางเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วแล้วเราก็พยายามที่จะบังคับมันไม่ให้มันเนี่ยออกไปอย่างเช่นเราเครียดมากเลยเรากดดันเอาทุกเรื่องอะค่ะในนิวรณ์ทั้ง5เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพยาบาทเราโกรธใครสักคนนึงแล้วเราไม่อยากบอกเขาอะเราโกรธใครสักคนเราไม่อยากพูดเราไม่อยากแสดงออกเรากลัวคนจะเกลียดเราอะหรือเราอยากอะค่ะเรารักใครสักคนนึงเราอยากจะกินอยากจะมีอยากจะเด่นอยากจะดังอยากจะอะไรในกามคุณนะคะแต่มันไม่ได้มันแสดงออกไม่ได้อะเราไม่อยากให้ใครเขารู้อะว่าเราอยากอะค่ะนะคะหรือเราสงสัยอะเรารู้สึกไม่มั่นใจในความดีของคนคนนี้เรารู้สึกไม่โอเคแล้วอะคือสงสัยเนี่ยมันคือความไม่มั่นใจแล้วนะคะมันไม่มั่นใจความสงสัยมันก็คือปฏิเสธแล้วค่ะปกติเนี่ยเมื่อเราปฏิเสธความดีของใครสักคนหนึ่งหรือเราสงสัยในความดีของใครสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วเราไม่พูดอ่ะทุกครั้งที่เราอยู่กับเขาเนี่ยเราจะรู้สึกไม่ดีมันจะรู้สึกไม่ดีมันจะเก็บกดจะพูดอะไรก็มันไม่มั่นใจอ่ะสมมติว่าเราสงสัยในตัวของคนคนนี้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีอะค่ะเขาพูดอะไรให้เราฟังเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นผู้ใหญ่หรือความที่เราเกรงใจหรือเราพยายามรักษามารยาทเอาไว้เนี่ยพอเขาพูดอะไรออกมาที่มันสวนกับความรู้สึกที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะเราจะรู้สึกว่าอยากพูดไม่ได้พูดอ่ะอารมณ์นี้มันจะมาความฟุ้งซ่านที่เรามันเกิดขึ้นกับความไม่เข้าใจความโกรธทั้งหมดที่พูดมาทั้ง4ข้อเนี่ยมันเกิดการเก็บกดละมันไม่พูดออกไปมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากเครื่องมือในพุทธศาสนาของเราที่เราเอามาใช้ผิดระดับอนุสัยกิเลสคือกิเลสอย่างหยาบเนี่ยกิเลสอย่างละเอียดเนี่ยเขาใช้ปัญญาในการกำจัดกิเลสส่วนระดับกลางเนี่ยเขาใช้สมาธิกับปัญญาใช้สมาธิต้องคู่ค่ะแต่เป็นสมาธิสมถะกับสมาธิวิปัสสนาได้ทั้งคู่เลยส่วนกิเลสอย่างหยาบเนี่ยเขาใช้ศีลเป็นตัวกำจัดไม่ให้มันออกไปทำร้ายคนอื่นทีนี้ปรากฏว่าเราเนี่ยแหละค่ะเรากำลังใช้เครื่องมือเนี่ยทางพุทธศาสนาเนี่ยไม่ตรงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นความเก็บกดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจซึ่งเราเองเนี่ยพยายามที่จะจัดการกับมันแต่ว่าเราไปจัดการกับมันในลักษณะที่ไปบังคับเขาไม่เขาออกมาทั้งที่เขาก็ไม่ได้ออกอยู่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ลักษณะของความเก็บกดไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่เราเกลียดใครสักคนนึงหรือเราอยากจะได้อยากจะมีอยากจะดีอยากจะเด่นเราอยากจะดังอะไรพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจอยู่แล้วแต่เรากับเอาวิธีการที่ใช้กับพฤติกรรมคือศีลเนี่ยมาใช้กับกิเลสระดับกลางมันก็เลยเครียดที่มันเครียดเพราะว่าอุปกรณ์มันไม่ตรงอะค่ะระดับของความเครียดเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตซึ่งคุณเก่งมากแล้วที่คุณบังคับพฤติกรรมไม่ให้มันออกไปนั่นคือคุณเก่งมากแล้วค่ะจริงๆแล้วคนที่มีความเครียดเนี่ยคือเก่งนะเก่งตรงที่ว่าเขาไม่ปล่อยให้ตัวเองเนี่ยทำความชั่วแต่เขาเอาการบังคับ
พฤติกรรมตัวเองเนี่ยมาบังคับใจต่อค่ะมันก็เลยเครียดเพราะมันเป็นเครื่องมือใช้ด้วยกันไม่ได้การบังคับมันไม่สามารถใช้กับใจได้ค่ะเพราะอะไรพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรพุทธเจ้าตรัสเอาไว้แล้วในอนัตตลักขณสูตรว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันตกภายใต้กฎของพระไตรลักษณ์นะคะแต่ว่าเราเองอะไม่ยอมรับมันเราไม่ยอมรับมันตามความเป็นจริงเพียงแค่เรายอมรับมันทางใจอะค่ะสมมติว่าเราเกลียดใครสักคนหนึ่งโอ้คนนี้เราเกลียดมากเลยฉันเจอหน้ามันไม่อยากจะชอบอะไม่ชอบมันเลยอะผลที่เราได้จากความเกลียดคนคนหนึ่งเนี่ยมันคือผูกเราไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็เอาเขาไปด้วยมีพี่คนหนึ่งค่ะตอนนั้นแกเป็นคนไทยเนาะคนไทยที่ทำงานในต่างแดนเนี่ยก็จะมีปัญหากับเรื่องพวกนี้บ่อยเพราะว่าเหมือนกับเรามีต่างชาติอะที่เป็นบ้านใกล้บ้านเราเนี่ยมาทำงานบางทีเราก็ไปดูถูกเขาไปเหยียดหยามเขาโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวตอนที่คนไทยเราเนี่ยบางทีเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยบางทีก็เจอต่างประเทศบางคนเนี่ยมองเราตั้งแต่หัวจนเท้าก็มีนะคะคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีทีนี้เนี่ยพี่คนนี้เขาก็โดนชาวต่างชาติเนี่ยเหมือนกับแบบไม่ให้เกียรติอ่ะก็รู้สึกเก็บกดทีนี้เก็บกดเนี่ยมันเราเนี่ยเราไม่แสดงออกเนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าพฤติกรรมอะค่ะข้อเสียของการเก็บกดก็คือว่าคนอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยก็ได้ผลข้างเคียงจากการเก็บกดของเราค่ะเราเก็บกดอะไรไว้คะถ้าเราเก็บกดความโกรธใช่ไหมคะเราก็จะไม่มีความสุขเราจะไม่มีความสุขคนเก็บกดไม่มีใครมีความสุขค่ะหน้าตาออกก็ดูไม่ได้ละมันแววตาสีหน้าพลังงานบวกในใจเนี่ยมันหายไปแล้วคือคนเก็บกดเนี่ยอย่างหนึ่งที่เราต้องจำไว้คือพลังงานบวกกุศลมันหายไปแล้วเพราะจิตของเราเนี่ยมันกำลังกรุ่นไปด้วยความโกรธมันเป็นความโกรธระดับกลางค่ะมันไม่ใช่ออกไปด่าคนนู้นออกไปด่าคนนี้แต่มันเป็นความโกรธระดับกลางอ๋อเพิ่งทราบครับมีแต่เคยได้ยินว่าเครียดให้คลายด้วยการทำสมาธิและอยู่กับตัวเองเยอะๆโดยไม่ทราบว่าทำไมต้องนั่งสมาธิใช่ค่ะอาจารย์การนั่งสมาธิเนี่ยมันก็คือการกำจัดกิเลสอย่างกลางนั่นแหละการกำจัดกิเลสเนี่ยมันมีอยู่สองแบบก็คือหนึ่งกำจัดแบบสมถะก็คือสมาธิเช่นเอาใจของเราเนี่ยไปไว้กับองค์บริกรรมองค์ใดองค์หนึ่งหรือที่อธิบายไปเรื่องของอนุสติ10เอาจิตของเราเนี่ยไปไว้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปไว้กับทานที่เราบริจาคคือคิดซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆคือทำสมาธิอะค่ะพอจิตของเรามันแน่วแน่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยจิตของเราที่มันไปผูกกับความพยาบาทมันก็หายไงมันหายเพราะว่ามันไม่พยาบาทแล้วมันมาเกาะจิตของเราเนี่ยมันมีแค่ดวงเดียวมันไม่สามารถเกาะอะไรสองอย่างได้เพราะฉะนั้นเมื่อมันมาเกาะกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันก็จะไม่เกาะกับความเครียดแต่ที่มันไปเกาะกับความเครียดเพราะว่ากำลังเกาะมันอ่อนถ้ากำลังเกาะของเรามันอ่อนมันไม่แข็งแรงอ่ะคือใจมันไม่เข้มแข็งอ่ะมันไม่แข็งแรงอ่ะสมาธิมันไม่เข้มแข็งความเครียดของมันไม่พออ่ะมันก็หลุดกลับไปหาความทุกข์อีกมันก็หลุดกลับไปหาความทุกข์อีกไม่จบแต่ถ้าเกิดว่าเราซ้อมบ่อยๆเราทำบ่อยๆเรามีจุดหมายอะว่าเราเนี่ยต้องการที่จะไม่ทุกข์กับเรื่องนี้แล้วเราไม่อยากเก็บกดเราอยากจะเป็นคนแบบโอ้ดูสดชื่นตลอดเวลาอย่างเงี้ยเราต้องทำยังไงอะเราก็ต้องเอาใจของเราเนี่ยมาเกาะเอาไว้กับสิ่งที่เป็นกุศลค่ะเพราะว่าพอจิตมันเป็นกุศลเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่พระนิพพานนะคะแต่เราก็มีความสุขแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะถูกกรรมอกุศลเก่าของตัวเองเนี่ยหลอกให้จมอยู่กับความทุกข์อ่ะเอายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างเช่นคนมีความทุกข์อยู่นึกโอ๊ยทุกข์มากๆเลยนอนซมหมดเรี่ยวหมดแรงบางคนอกหักนอนเป็นปีค่ะ
โอ้โหหมดไปอะไรอ่ะปีนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราฟื้นตัวเร็วเนี่ยป่านนี้เราทำประโยชน์ให้กับสังคมให้กับโลกได้เยอะแยะไปหมดเลยบางคนอกหักนอนเป็นปีไม่มีแรงจะทำอะไรไอ้คนที่นอกใจก็นู่นอะไปลันลาไปมีความสุขเต็มที่แล้วเจ้าของมันนอนซมหมดไปวันวันเผื่อเขาจะมาเห็นเราว่าเราเนี่ยเสียใจเขาจะได้สงสารเราโหลองถามกลับคืนเดียวว่าสมมติว่าเราอกหักอะแล้วเราเครียดเรานอนซมอยู่เนี่ยใครอะแล้วเราเอาไหมถ้าเรามีแฟนสักคนหนึ่งเนี่ยเขาอกหักจากเราไปแล้วเขาไปนอนซมเราก็เลยสงสารเขาก็เลยกลับไปหาเขาเป็นแฟนใหม่เหมือนเดิมยิ่งไม่เอานะเพราะว่ามันจะกลายเป็นภาระละคุณอ่อนแอเหลือเกินทำไมคุณอ่อนแอขนาดนี้ล่ะเพราะว่าการแต่งงานหรือการมีคู่เนี่ยมันคือการใช้ชีวิตร่วมกันน่ะแล้วคุณจะต้องไม่ใช้ชีวิตกับคนที่อ่อนแอขนาดเนี้ยมีปัญหาหน่อยก็นอนเป็นปีอย่างเงี้ยโอ้ไม่ไหวเราก็ต้องคิดแทนเขาอะถ้าเป็นเราจะเอาไหมล่ะคนแบบเนี้ยเรารักตัวเองหรือเปล่าล่ะเรารักตัวเองเราก็ต้องมีวิธีแก้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บกฎเนี่ยคืออยู่ตรงไหนของพุทธศาสนาอยู่กิเลสอย่างกลางอะกิเลสอย่างกลางที่มันอยู่ในใจของเราแล้วเราจะมีวิธีการยังไงจัดการกับกิเลสอย่างกลางนั้นโอ้โหถ้าพุทธศาสนาเนี่ยมีทั้งสมถะ40กองมีทั้งวิปัสสนาที่จะทำให้เป็นสมาธิที่อยู่กับตัวเองอย่างเช่นเราเก็บกดเรากำลังโกรธใครสักคนนึงเนี่ยเราเห็นความโกรธของตัวเองกำลังของจิตของเราเนี่ยมันสามารถที่จะดูความโกรธตัวเองเป็นแต่ถ้าเกิดเราดูความโกรธของตัวเองไม่เป็นนะคะมันก็จะไหลเข้าสู่สภาวะของเกลียดไม่อยากเจอเราก็เป็นทาสของอารมณ์อยู่นั่นนะคะเราไม่เคยประกาศอิสรภาพตัวเองออกจากความโกรธนั้นได้เลยสวัสดีค่ะพี่ป๋อมเราจะไม่มีโอกาสที่จะออกมาจากอารมณ์ของความโกรธและสุดท้ายใครล่ะคะที่เป็นทุกข์เรากำลังถูกคุกของความทุกข์ขังเราอยู่แล้วเราก็พอใจที่อยู่ในคุกของความทุกข์นั้นคนเก็บกดเนี่ยวิธีการเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเพียงแค่เรายอมรับมันอะอย่างเช่นเราโกรธเราก็รู้ว่ามันโกรธความโกรธเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเจตสิกมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเมื่อตาเราไปกระทบกับรูปเมื่อหูเราไปกระทบกับเสียงอย่างเช่นบางทีเนี่ยคนเขาด่าเราเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วเราก็ผูกโกรธเอาไว้ดูสิเนี่ยพูดแบบนี้โกรธคิดมาอะไรก็โกรธโกรธตลอดเวลาเลยเจอปุ๊บยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่แล้วคนที่เป็นทุกข์คือใครอ่ะความโกรธเนี่ยมันปรุงแต่งจิตเนี่ยมันไม่เคยทำให้ใครเป็นสุขเลยนะคะที่ยกตัวอย่างเรื่องพี่สักครู่นี่เล่าต่อไปไกลแล้วก็เลยกลับเลยลืมเล่าเขาพอเขาไม่พอเขาไม่มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานพอมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานแล้วเนี่ยเขาก็จะคิดตลอดเวลาเลยว่าไม่ชอบเลยไปเจอปุ๊บเนี่ยไปเจอกันแค่คุยไม่กี่คำอ่ะคุยไม่กี่คำเธอเป็นยังไงบ้างวันดีอะไรเงี้ยหน้าตาไม่พอคือคนมันโกรธอะค่ะใจมันก็นั่นแหละแต่เราก็ไม่เก็บกดไม่พยายามไม่พูดก็มาเล่าให้คนนู้นคนนี้ฟังพอเก็บกดปุ๊บเนี่ยก็คิดในใจคิดทำไมถึงได้เป็นอย่างนี้ถ้าฉันไม่อยากเจอมันเลยฉันยังงูฉันอย่างนี้แล้วก็พอหลังจากนั้นมาเนี่ยพอเจอสามีก็เล่าให้สามีฟังฉันไม่ชอบเลยคนนี้คิดว่าสามีเนี่ยคือคนที่เขารักเราไงคะเขาต้องรับฟังเรื่องของเราอยู่แล้วเราก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้สามีฟังคือคนที่มันผูกโกรธอยู่เนี่ยยังไงเนี่ยมันก็อดที่จะพูดเรื่องที่ตัวเองเนี่ยโกรธไม่ได้เล่าแล้วก็ระบายสามีของเราที่ดีๆอ่ะเขาก็หวังว่าจะเจอเราเนี่ยดีๆเรากับเล่าเรื่องที่มันเป็นทุกข์ให้เขาฟังตลอดเวลาถามว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดสามีเนี่ยเขาฟังที่เราเล่าทุกวันโอ้อยู่กับเยนี่เนี่ยฉันไม่มีความสุขเลยฉันอุตส่าห์รักเธอนะแต่เธอไม่รักฉันเลยเอาแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้มาเล่าอยู่ทุกวันเธอไม่มีวิธีการจัดการกับใจของเธอได้เลยว่าใจของเธอเนี่ยมันเป็นทุกข์แค่นี้เองทำไมเธอจัดการกับมันไม่ได้โดมิโนนะคะบางคนครอบครัวเสียเลยที่จะเล่าให้ฟังตรงนี้ครอบครัวเสียหายเลยเพราะว่าเราไม่มีวิธีการจัดการกับอารมณ์ที่มันเก็บกด
พอเราเก็บกดปุ๊บเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะให้คนอื่นเข้าใจแล้วว่าเราเครียดนะเราเครียดนะไอ้คนที่เครียดเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรอ่ะเกิดขึ้นจากเราต้องการให้มันได้ดั่งใจสิ่งหนึ่งในพุทธศาสนาเนี่ยสอนเราพุทธเจ้าสอนสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐมากๆเลยค่ะสันโดษสันโดษค่ะสันโดษคือความพอใจกลับมาหาตัวเองที่จุดยืนแม้กระทั่งหลักจิตวิทยาเองเนี่ยหรือพุทธศาสนาเองเนี่ยสอนตรงกันเลยค่ะคุณต้องค้นตัวเองให้เจอคุณต้องรู้ว่าเรามีคุณสมบัติแบบไหนเราอย่าไปหลอกคนอื่นแล้วเราก็อย่าหลอกตัวเองเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราหลอกคนอื่นด้วยแล้วเราหลอกตัวเองด้วยเราจะหาความสุขไม่ได้เลยเมื่อเราหลอกคนอื่นเราก็ต้องรักษาคำที่เราพูดหลอกเขาเอาไว้เมื่อเราหลอกตัวเองเราก็ต้องพยายามที่จะเป็นเพราะฉะนั้นพอเรายอมรับความจริงแล้วเนี่ยมันจะสบายใจค่ะมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันนี่น้อยมากเลยมันเครียดน้อยยากมากอย่างยกตัวอย่างเช่นเอาความเรื่องของการกินการอยู่ง่ายๆของเราเนี่ยบางทีเนี่ยเรามีภาพลักษณ์เยอะอย่างเมื่อวานเอาง่ายๆค่ะเมื่อวานเนี่ยไปงานท่านเจ้าคุณคุยกับพี่ต๋อมต๋อมถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยคุยพี่ต๋อมบอกพี่ต๋อมไปแบบชุดไม่ได้รีดอีกแล้วไปแบบชุดที่ไม่ได้รีดอีกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้ในสมัยก่อนนะคะเนี๊ยบนะคะจริงๆให้อธิธรรมสมัยก่อนเนี่ยเนี๊ยบเสื้อผ้าเนี่ยขนาดอยู่บ้านยังรีดเลยค่ะสมัยก่อนเลยนะคะเสื้อผ้ายังรีดเลยตอนหลังเริ่มลดความเรื่องมากลงเหลือแต่รีดเฉพาะชุดที่ออกไปข้างนอกกับชุดอยู่บ้านไม่ต้องรีดทำไปทำมาเนี่ยเอาแหละรีดชุดข้างนอกบางชุดก็ไม่รีดแล้วรีดเฉพาะโอกาสสำคัญสำคัญวันไม่สำคัญก็ไม่รีดเดี๋ยวนี้ค่ะไม่รีดเลย ไม่รีดเลยที่มันไม่รีดเนี่ยมันไม่มีเวลาเมื่อก่อนก็จะเครียดค่ะที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยมันเก็บกดมันก็เครียดว่าเดี๋ยวคนอื่นเขาจะดูเราเป็นยังไงหัวเราแต่งตัวไม่เรียบร้อยอ่ะเขาหาว่าเราไม่ให้เกียรติเจ้าของงานหรือเปล่าเขาจะดูเราไม่ดีหรือเปล่าเราจะยังงุนก็จะแทนที่หน้าตาเราเนี่ยมันจะสดใสใช่ไหมคะเราก็แบบกังวลว่าเฮ้ยชุดเรามันไม่เรียบร้อยเขาจะดูเรามันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมาแล้วค่ะอารมณ์ต่างๆล้วนละเริ่มเครียดละรู้สึกมันไม่พร้อมอะไม่พร้อมแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยฝึกตัวเองใหม่แต่ไม่ใช่ว่าคิดว่าจะไม่รีดนะคะคิดจะรีดอยู่ค่ะถ้ามีโอกาสแต่ถ้ามันไม่มีโอกาสวางเลยค่ะพอใจค่ะฉันมีหัวใจของฉันไปพอแล้วอาจารย์ท่านเจ้าคุณเนี่ยเป็นอาจารย์ที่เคารพมากคือต้องบอกว่าเป็นลูกศิษย์ท่านตั้งแต่ท่านยังไม่ได้เป็นเจ้าคุณเลยนะตั้งแต่สมัยก่อนนู่นแล้วก็ไปทำบุญอยู่ที่ป.19วัดโพค่ะมาตลอดท่านเป็นต้นแบบที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องทำตามอ่ะทุกวันที่ท่านยังทำอยู่นะคะน่าจะ20กว่าปีแล้วอ่ะคือตั้งแต่วันที่แม่ท่านเสียชีวิตอะค่ะโยมแม่ของพระอาจารย์เสียชีวิตพระอาจารย์เนี่ยจะทำบุญทุกวันที่19ของเดือนนะคะทุกเดือนเลยทำบุญทุกเดือนตรงกับวันเสียชีวิตของแม่ท่านแล้วก็ให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมารวมตัวกันเอากับข้าวเอานู่นเอานี่มารวมกันแล้วก็ทำบุญอุทิศให้กับพ่อแม่ตัวเองด้วยนี่คือต้นแบบของครูบาอาจารย์ค่ะนอกจากท่านจะทำแล้วเนี่ยท่านก็สอนให้เราทำสอนให้เราอ่ะกตัญญูสอนให้เราคิดถึงอ๋อผมมีพวกแล้วเพราะผมก็ไม่เครียดอ๋อไม่เคยรีดเมื่อก่อนเครียดอาจารย์เพราะว่าเป็นคนแบบคนเราถ้ามันยึดติดอะไรอ่ะความเครียดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความยึดติดเรื่องไหนเนี่ยมันจะเครียดเรื่องนั้นยึดติดความสมบูรณ์แบบยึดติดความดีแม้กระทั่งการยึดติดความดีเนี่ยมันก็เครียดเราต้องการให้คนอื่นเขาดูเราดีอ่ะยึดติดว่ากลัวคนอื่นเขาจะดูเราไม่เก่งเราพยายามไม่ทำให้คนอื่นเขาดูว่าเราเก่งทั้งที่เราไม่เก่งยึดติดอยากให้คนอื่นเขาดูว่าเรารวยให้เราดูประสบความสำเร็จในชีวิตอะไรพวกนี้ค่ะเราลองทำใจสบายๆเราเป็นในสิ่งที่เราเป็นเราไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคนดีเป็นคนเก่งเป็นคนรวยให้คนอื่นเนี่ยมารักเรา
ถ้าเขาจะรักเราเพราะเราต้องสร้างภาพขึ้นมาขนาดนี้เราจะเป็นคนที่ถูกรักแล้วเหนื่อยมากแต่วันหนึ่งเนี่ยถ้าเราเป็นตัวของเราเองเรายอมรับแล้วเรากล้าเปิดเผยความเป็นของเราเนี่ยมันจะทำให้เรามีความสุขแล้วเมื่อจะคัดคนที่รู้สึกว่าเราเป็นอย่างนี้แหละดีที่สุดแล้วแล้วเราก็จะไม่เครียดค่ะความเครียดมันเกิดขึ้นจากการที่เราปกปิดสิ่งที่เราเป็นนะคะอ๋อค่ะสาธุค่ะพี่ต๋อมกำลังฟังอยู่เมื่อวานก็เจอกันนะคะความเครียดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการปกปิดเราพยายามที่จะไม่ยอมรับความจริงอะค่ะมันจึงเกิดความเครียดอย่างเช่นฐานะการเงินเมื่อก่อนนะคะต้องบอกเลยว่ารายได้เนี่ยของตัวเองเนี่ยดีมากถึงได้ออกมาอยู่ในวัดตั้งแต่อายุยังไม่เยอะค่ะมีวิธีการวางแผนเกี่ยวเรื่องของการใช้จ่ายแล้วก็การหาเงินมาตลอดแล้วก็ถือว่าเป็นคนรายได้ดีค้าขายวันๆ นึงเนี่ยเงินเข้ามาในบัญชีเนี่ยเป็นหลักก็ไม่มันก็สำหรับคนรวยก็ไม่ได้เยอะอะไรนะคะแต่สำหรับคนจนด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือทั้งทุนทั้งกำไรเนี่ยเข้ามาเนี่ยตึ้งเย็นมาเนี่ยถึงเราจะใช้มากใช้น้อยเนี่ย 4-50,000 เข้ามาทุกวันค้าขายมีร้านค้าหลายร้านมันเป็นระบบเหมือนห้างสรรพสินค้าเราสามารถใช้เงินแบบ 1,000-2,000 3,000 ต่อวันแบบไม่ได้เดือดร้อนเลยค่ะซื้อขนมให้เนนเนี่ยเมาถวายเนนได้อยากทำอะไรก็ทำอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อค่ะพอมายุคหลังจากโควิดเนี่ยร้านค้าที่กรุงเทพเนี่ยก็ไม่ได้ขายขนาดนั้นก็มาขายร้านเล็กๆมาเปิดอยู่ในบ้านไร่แต่ก็ได้อยู่กับพ่อกับได้อยู่กับพ่อกับแม่นะตอนนั้นพ่อยังอยู่ปรับใจค่ะเคยใช้อะไรหนักๆเคยซื้ออะไรเคยอยากจะได้อะไรก็ซื้อเนี่ยปรับใจยอมรับความจริงเราเป็นแบบไหนเราไม่มีหรือเรายังไงเนี่ยเราก็บอกไปตามความเป็นจริงถ้าคนก็จะคบเราเพราะว่าฐานะเราไม่ดีก็ปล่อยเขาไปอย่าไปเครียดเราอย่าไปกลัวค่ะว่าใครจะคบเราเพราะว่าเราฐานะแย่ลงหรือเราดูแย่อะไรอย่างเงี้ยมันธรรมชาติมันจัดสรรเพียงแค่เนี่ยค่ะเขาเรียกว่าสันโดษคือยอมรับในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็ยอมรับด้วยว่าคนจะมองเรายังไงเราจะไม่เครียดแล้วไอ้ที่เราเครียดเพราะเรากลัวค่ะเราไม่กล้าหลายคนที่เกิดภาวะเครียดในบางเรื่องเนี่ยเครียดในเรื่องที่ไม่ควรเครียดกลัวในเรื่องที่ไม่ควรกลัวทั้งที่มันไม่มีอะไรแต่มันมีอีโก้ของเราค่ะมันมีอีโก้ของเราเนี่ยเข้ามาทำให้เรารู้สึกเครียดสวัสดีค่ะพี่ปีดาใช่ไหมคะสวัสดีค่ะพี่ก้อยอีโก้ของเราเนี่ยทำให้เราเครียดแล้วเราก็เก็บกดเราพยายามที่จะรักษาภาพไอ้การรักษาภาพไอ้การรักษาตัวเราเองเนี่ยแหละค่ะมันทำให้เราเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวกิเลสอย่างกลางเมื่อสักครู่นี้เนี่ยท่านถามมาว่าเอ้าแล้วกิเลสอย่างกลางเนี่ยมันต้องจัดการยังไงสมาธิเท่านั้นนะสวัสดีค่ะพี่อรพินสมาธิเท่านั้นสมาธิจะเป็นสมถกรรมฐานหรือจะเป็นวิปัสสนากรรมฐานก็ได้เป็นระดับสมาธินะคะอาจจะไม่ถึงระดับปัญญาโดยตรงที่มันจะกำจัดกิเลสอย่างละเอียดแต่ว่ามันต้องใช้สมาธิคุณพอคุณใช้เครื่องมือผิดประเภทนะคะไปบังคับมันอะปฏิเสธอะความเครียดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการปฏิเสธสภาวะอย่างเช่นเราอะยกตัวอย่างเช่นคนอกหักหรืออาจารย์ธรรมวรีเนี่ยสมมติว่าฐานะการเงินเนี่ยลดลงกว่าเดิมสมัยก่อนอยู่รามาโอ้โหมีค้าขายสบายอะไรเงี้ยแล้วพยายามบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยเราต้องทนเราต้องทำใจเราได้หรือบางคนเนี่ย อกหักบอกกับตัวเองว่าเราจะต้องไม่คิดมันเป็นสภาวะซ้อนของกิเลสซึ่งเราโกรธแล้วเราโกรธคนที่ทำให้เรามีปัญหาหรือเราโกรธสภาวะเราไม่ชอบแล้วเรายังโกรธไอ้สภาวะของเราอีกทีมันเลยหายากไงว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเนี่ยเก็บกดหรือเราเครียดมันหาไม่ได้เพราะว่าสภาวะของเก็บกดเนี่ยมันปฏิเสธอารมณ์ปฏิเสธอีกทีนึงมันเหมือนคนมีคุณธรรมอะแล้วก็โกรธ
ความไม่ดีในใจของตัวเองแล้วมันพยายามที่จะปฏิเสธความไม่ดีในใจของตัวเองหรือเป็นนักปฏิบัติบางคนก็พยายามที่จะปฏิเสธความไม่ดีในใจของตัวเองเช่นเราเกิดความอิจฉาขึ้นมามันก็ขึ้นมาอยู่งั้นแหละเพราะว่าเรามีอนุสัยตัวนี้อยู่มันก็ขึ้นมาแต่เราก็เราต้องไม่อิจฉาเราต้องไม่อิจฉาเราบอกตัวเองว่าต้องไม่อิจฉาจนเราเก็บกดบางคนเนี่ยขี้อิจฉามากนะคะจนพฤติกรรมมันแสดงออกมาทางสีหน้าการไม่ยอมรับความสำเร็จของคนอื่นเนี่ยมันกบเกลื่อนความอิจฉาของตัวเองอ่ะมันก็คือเก็บกดเพราะว่าเราเนี่ยใช้วิธีการบังคับความอิจฉาไม่ให้มันเกิดขึ้นมันก็เลยกลายเป็นสภาวะของการที่เราเก็บกดโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสมาธิอ่ะเราทันอารมณ์ตัวเองนะเราทันอารมณ์ตัวเองเรารู้ว่าเฮ้ยใจของเราเนี่ยมันเกิดความโกรธมันเกิดความอิจฉาขึ้นมาเราก็ทำสมาธิก็คือเอาใจของเราไปไว้กับพุทโธ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 จนจิตของเราเนี่ยมันเกาะอยู่กับองค์บริกรรมมันไม่ได้เกาะอยู่กับความอิจฉานั้นอีกต่อไปเราไม่ได้ปฏิเสธแต่จิตของเราเนี่ยมันหลุดออกจากตรงนั้นโดยสิ้นเชิงสภาวะเก็บกดหายไปหมดเลยค่ะไม่เหลือแน่นอนไม่เหลือสภาวะของการเก็บกดอยู่เลยเพราะใจของเราไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องนั้นแล้วหรือถ้าเกิดเป็นวิปัสสนากรรมฐานในระดับของภาวนาเนี่ยก็เช่นเดียวกันถ้าเราทันอารมณ์ของเราว่าเราโกรธเราเอาสติไปดูความโกรธยอมรับเขาเรียกวางใจยอมรับแต่ไม่ใช่ร่วมนะคะไม่ใช่ว่าเราเนี่ยไปร่วมโกรธด้วยแต่มันเกิดอาการความคิดขึ้นมาบางอย่างที่เราปฏิเสธอะค่ะฉันไม่อยากโกรธฉันไม่อยากเกลียดฉันไม่อยากไม่ดีมันไม่ดีฉันไม่อยากจนฉันไม่อยากถูกดูถูกฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้พวกเนี้ยเราใช้การปฏิเสธซึ่งมันเป็นกิเลสระดับกลางอยู่ในใจจริงๆแล้วเราเป็นคนดีอยู่แล้วคนที่เก็บกดส่วนใหญ่เป็นคนดีนะคะส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เก็บกดเป็นคนดีทั้งนั้นเลยคือพอเกิดอะไรขึ้นมาในใจแล้วเนี่ยเจ้าของไม่แสดงออกคือคนดีหมดเลยค่ะแต่ว่ามันเป็นคนดีที่ไม่ฉลาดตรงที่ว่าเราปล่อยให้ตัวเองเป็นทุกข์แต่ถ้าเกิดเป็นคนดีที่ฉลาดเนี่ยเขาเรียกคนดีที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันก็จะทันอารมณ์ก็จะสามารถที่จะทำให้อารมณ์ตัวเองเนี่ยมันดีด้วยเพราะว่าความโกรธที่มันสะสมอยู่ในใจทุกวันเนี่ยมันก็จะทำให้ปฏิสัมพันธ์ของเราในครอบครัวปฏิสัมพันธ์ของเราต่อเพื่อนฝูงอะไรต่างๆเนี่ยมันห่างหมดค่ะไอ้ความโกรธมันไปกั้นมันเป็นทิฏฐิเป็นมานะเป็นตัวกั้นทำให้เราเนี่ยเจริญได้ยากนะคะเวลาหมดแล้วค่ะนะคะวันนี้ก็น่าจะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะเรื่องของความเก็บกดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเก็บกดหรือไม่เก็บกดคนที่เก็บกดก็คือคนที่ปฏิเสธใช้วิธีการปฏิเสธสวัสดีค่ะเจ๊เฮงปฏิเสธทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอ่ะเพราะโดยตามหลักพุทธศาสนาแล้วเราจะไม่ปฏิเสธอะไรเลยแม้กระทั่งความเครียดไม่เครียดทำไงถึงจะเครียดซ้อนเครียดค่ะเขาเรียกว่าเป็นพิการซ้ำซ้อน มันเป็นพิการซ้ำซ้อนอ่ะจากที่เราเนี่ยเครียดไอ้เรื่องที่มันอยู่เฉพาะหน้าแล้วเนี่ยเรากลับมาเครียดไอ้เรื่องที่เราไม่อยากเครียดอีกทีนึงอ่ะมันก็เลยแก้ยากอันแรกต้องปฏิเสธไอ้ตัวนี้ก่อนเขาเรียกว่าวิภวะตัณหามันเกิดมาจากกิเลสอย่างละเอียดที่มันเป็นวิภวะตัณหามันเป็นวิภวะตัณหาที่มันรู้สึกว่าไม่อยากมีไม่อยากเป็นนะคะมันเป็นตัณหาอย่างนึงซึ่งเป็นตัณหาตัวปฏิเสธมันจึงทำให้เราเกิดทุกข์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าบอกว่า อวิชชาเนี่ยทำให้เกิดตัณหาใช่เอ้ยขอโทษทีค่ะก็คือตัวนิโรธเนี่ยคือตัวตัณหาขอโทษทีขับสนรีบจะสรุปว่าตัวสมุทัยเนี่ยคือตัวตัณหานิโรธคือความออกจากทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุของตัณหาเนี่ยเหตุของความทุกข์เนี่ยมันก็คือตัวตัณหาความเก็บกดก็คือตัววิภวะตัณหาการปฏิเสธที่เราไม่สามารถจะออกมันจากมันได้แล้วเราวิธีการกำจัดของเราเนี่ยมันผิดวิธีการกำจัดกิเลสอย่างกลางที่มันเกิดขึ้นที่ใจเนี่ยมันต้องใช้สมาธิเท่านั้นต้องฝึกสมาธิให้ถูกต้องค่ะไม่ใช่ไปบังคับให้มันหายการบังคับให้กิเลสอย่างกลางหายนั่นแหละคือการเก็บกดโดยที่เราไม่รู้ตัว
ะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงสกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ